สวัสดีนะครับสวัสดีท่านกรรมการบริหารพรรคท่านสมาชิพกพรรคไทยรักษาชาติที่รักและเคารพทุกๆท่านครับวันนี้ผมรู้สึกดีใจมากครับที่มีโอกาสได้มายืนอยู่บนเวทีแห่งนี้ได้มีโอกาสได้พบเจอทุกๆท่านได้มีโอกาสในการที่สื่อสารหลังจากที่ 4- 5หปีที่ผ่านมามันอยู่ในบรรยากาศซึ่ง ไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองหรือพี่น้องประชาชนนั้นยากนักที่จะมีโอกาสในการที่จะสื่อสารถึงกันและกันหลายท่านครับมีโอกาสได้เจอกับผมกับกรรมการบริหารพักกับแกนนําพักในวาระในโอกาสต่างๆไม่ว่าจะที่ทําการพักของเราหรือระหว่างที่พวกเราลงพื้นที่ทํากิจกรรในการรับสมัครสมาชิกเพราะนั่นคือสิ่งที่เรามีโอกาสแล้วเราทําได้ในช่วงเวลาที่ผ่านมา แต่วันนี้ครับเรามีโอกาสที่จะมาพูดคุยกันผมเรียนกับท่านสมาชิกเลยครับว่าในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นกรรมการบริหารพักไม่ว่าจะเป็นแกนนําพักทุกทุกคนจะอยู่ร่วมกับสมาชิกพักทั้งวันครับตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นในช่วงเช้านี้เป็นช่วงที่เราจะได้มาเปิดอกมาเปิดใจคุยกันผมเองในฐานะหัวหน้าพักจะมาเล่าสู่กันฟังกับท่านสมาชิกครับว่าทําไมถึงต้องเป็นไทยรักษาชาติ ทำไมเรามีความคิดอย่างไรเรามีวิสัยทัศน์อย่างไงและแนวทางนในการที่เราจะแก้ไขปัญหากับพี่น้องประชาชนนั้นเป็นอย่างไรท่านจะเห็นครับว่าการเกิดขึ้นมาของไทยรักษาชาตินั้นไม่ได้เกิดขึ้นมาเฉพาะกิจแต่เป็นพักที่มีภารกิจท่านจะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นในโลกนี้ไทยรักษาชาติแม้ว่าจะเป็นพักที่เกิดขึ้นมาใหม่อาจจะมี อดีตที่ไม่ยาวนานแต่ผมขอให้ทุกท่านมั่นใจว่าเราจะมีอนาคตที่ยาวไกลครับเราเป็นพักการเมืองซึ่งเห็นครับเห็นถึงโอกาสเห็นถึงวิกฤตที่มันเกิดขึ้นในโลกสมัยใหม่เราเข้าใจโลกยุคใหม่เราเข้าใจปัญหาประชาชนเราเข้าใจปัญหาประเทศ และที่สําคัญคือเรารวมคนทุกกลุ่มมาอยู่ที่กันที่แห่งนี้เพื่อที่จะเป็นตัวแทนเพื่อที่จะขอโอกาสจากพี่น้องประชาชนในการไปแก้ไขปัญหาให้กับประเทศชาติเหมือนสโลแกนของเราแหะครับโลกก้าวไกลไทยต้องก้าวทันมันเกิดอะไรขึ้นครับเพราะวันนี้โลกยุคใหม่เนี่ยมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายเหลือเกินแต่ในขณะเดียวกันประเทศไทยเนี่ยถูก ทำให้หยุดนิ่งอยู่กับที่เพราะระบอบการปกครองที่ไม่เป็นประชาธิปไตยเพราะกรอบของกฎหมายกติกาต่างๆซึ่งไม่เอื้ออํานวยต่อการพัฒนาประเทศประชาชนขาดสิทธิขาดเสรีภาพขาดโอกาสในการทำมาหากินขาดการมีส่วนร่วมและแน่นอนคือขาดโอกาสในการพัฒนาตัวเองและประเทศชาติ จากข้อมูลของ World Economic Forum ครับปี2017สะท้อนให้เห็นชัดเจนครับว่ามี5สิ่งซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการประกอบธุรกิจในประเทศไทยสิ่งแรกก็คือความไม่มั่นคงในรัฐบาลและการเกิดปฏิวัติการรัฐประหารสิ่งที่2ก็คือความไม่มีประสิทธิภาพในการบริหารระบบราชการสามคือความไม่ต่อเนื่อง ในเรื่องของการดําเนินนโยบาย C คือความไม่มีการามามไม่มีความสามารถในการคิดค้นนวัตกรรมหรือสิ่งใหม่ๆและ5ก็คือการคอร์รัปชันสิ่งเหล่านี้แหะครับตอกย้ำให้เห็นว่าประเทศไทยเนี่ยถูกทําให้หยุดนิ่งถูกกักขังไว้ด้วยแนวความคิดเก่าๆที่ก้าวไม่ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกท่านสมาชิกที่เคารพครับในช่วงชีวิตของผม 38ปีที่ผมอยู่อยู่ในประเทศนี้ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศนี้สิปีเต็มๆครับที่ผมมีโอกาสได้อยู่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนในฐานะผู้แทนราษฎรผมเห็นประเทศเปลี่ยนไปครับไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตการทำมาหากินถูกกระทบอย่างรุนแรงจากโลกที่มันหมุนและมันหมุนและมันหมุนไปอย่างรวดเร็ว ยกตัวอย่างง่ายๆครับท่านจําภาพได้ไหมครับว่าท่านเดินไปบนท้องถนนร้านค้าที่เคยขายข,ายของดีๆต่อคิวยาวๆคนเนี่ยโอ้โหคนขายแทบจะเช็คเช็คบินคิดเงินไม่ทันเลยตอนนี้เป็นยังไงครับพี่น้องครับมีแต่คนขายไม่มีคนซื้อเพราะอะไรเพราะพฤติกรรมของคนซื้อเขาเปลี่ยนไป คนซื้อเขาเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริโภคหันไปซื้อของออนไลน์กันเพราะมันง่ายกว่าเพราะมันสะดวกกว่าเพราะมันประหยัดเวลากว่าเราในฐานะที่เสนอตัวเป็นตัวแทนของพักของประชาชนต้องคิดครับแล้วอย่างนี้พี่น้องประชาชนซึ่งขายของเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสินค้าโอทอปสินค้าวิสาหกิจชุมชนพ่อค้าแม่ขายทั่วๆไปเนี่ยเราจะขายของอยังไง ไหนจะของที่นําเข้าจากต่างประเทศเข้ามาแข่งขันกับสินค้าภายในเป็นสิ่งที่ผมห่วงและเป็นกังวลอย่างยิ่งจริงๆครับแต่นี่คือความจริงนี่คือรูปแบบการทําธุรกิจในยุคป,ปัจจุบันนี้ซึ่งถ้าพ่อค้าแม่ขายไม่รู้จักการปรับตัวไม่รู้จักการปรับเปลี่ยนสิ่งที่จะตามมาก็คือเขาเหล่านั้นจะค่อยๆหายไปและสุดท้ายก็จะถูกตัดออกจากวงจรธุรกิจ อีกสิ่งหนึ่งครับซึ่งผมเห็นและผมคลุกครีมาโดยตลอดก็คือวิถีชีวิตของคนชนบทคนชนบทส่วนใหญ่อยู่กันแบบตามมีตามเกิดครับไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรชาวไร่ชาวนาชาวสวนตอนนี้เจอสภาพเดียวกันหมดครับคืออยู่ในสภาพที่เรียกว่าทุกขร้อนอย่างแสนสาหัสเพราะ ราคาพืชผลทางการเกษตรนี่มันตกตำ่ำนี่สินมันพรุงพรังรัฐเองก็ไม่มีระบบครับที่จะช่วยเหลือเกษตรกรแบบเป็นรูปธรรมและยั่งยืนเกิดอาการที่เรียกว่าชักหน้าไม่ถึงหลังเงินที่จะใช้ในการดำรงชีวิตก็ไม่เพียงพอเงินแม้กระทั่งจะให้ลูกให้หลานเนี่ย ไปใช้ไปโรงเรียนยังไม่มีจะให้เพราะรูปแบบการทําเกษตรแบบดั้งเดิมแบบเดิมๆที่ต้องพึ่งฟ้าพึ่งฝนพึ่งเทวดา,า,ามันไม่ตอบโจทย์โลกปัจจุบันครับเกษตรกร,กรขาดความรู้ในเรื่องของตลาดโลกขาดความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีที่ทันสมัยนี่คือสิ่งที่เราจะต้องคิดและคำนึงให้มากอีกเรื่องหนึ่งครับ เป็นเรื่องใหญ่ที่ไม่น้อยไปกว่าอ,อีกสองเรื่องที่ผมพูดมาเลยก็คือปัญหาของพี่น้องผู้ใช้แรงงานท่านเคยได้ยินคำว่า Dark Factory มัไหมครับ Dark Factory ก็คือโรงงานที่ปิดไฟที่เขาปิดไฟเพราะว่าเขาไม่ต้องเปิดไฟให้คนทำงานเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ใช้สมองกล AI และ โรบอทหรือหุ่นยนต์เข้ามาทำงานแทนแทนทดแทนแรงงานโรงงานไม่ต้องเปิดไฟคนไม่ต้องใช้นี่คือตัวอย่างของเทคโนโลยีที่เข้ามาทดแทนคำถามของเราก็คือว่าแล้วเราจะเอาแรงงานของเราไปไว้ที่ไหนค่าแรงขั้นต่ำก็ไม่พอจะกินอยู่แล้วไหนจะต้องมากังวลกลัวเรื่องการตกงานอีก และนี่คือสิ่งที่เป็นกังวลที่เกิดขึ้นกับแรงงานในประเทศที่กำลังพัฒนาอย่างประเทศไทยครับแต่ผมเรียนทุกท่านครับทุกอย่างมีทางแก้เพราะความจริงแรงงานของเราขาดอะไรครับขาดการพัฒนารัฐเองจริงต้องเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะส่งเสริมความรู้สร้างทักษะ ความสามารถของแรงงานให้มีสกิลที่สูงขึ้นในประเทศที่พัฒนาแล้วครับท่านที่เคารพเขามีแนวความคิดที่จะเอาหุ่นยนต์เนี่ยเข้ามาทำงานแทนคนทำงานในในงานที่เป็นส่วนที่เป็นงานประจำที่เป็นงานที่ซ้ำๆเพราะหุ่นยนต์นั้นมีประสิทธิภาพทำงานได้ดีกว่าลดต้นทุนได้มากกว่าประหยัดเวลาได้มากกว่าแล้วก็ให้คนไปทำอะไรครับ เขาให้คนไปทำหน้าที่ในการควบคุมการผลิตควบคุมหุ่นยนต์เขาให้คนไปทำหน้าที่ในการคิดขับเพราะคนมีความคิดที่สร้างสรรค์และนี่คือจุดแข็งที่ทำให้คนเนี่ยมีเหนือกว่าหุ่นยนต์ขยับเข้ามาใกล้ตัวอีกนิดละกัน โลกที่มันเปลี่ยนไปมันทําให้รูปแบบการใช้ชีวิตของคนก็เปลี่ยนไปด้วยครับท่านจําภาพได้ไหมครับพ่อแม่ลูกกลับมาบ้านนั่งล้อมวงกันดูทีวีกันนั่งทานข้าวเย็นกันตื่นเช้ามาพ่อนั่งอ่านหนังสือพิมพ์นั่งดื่มกาแฟพ่อแม่ลูกกินข้าวเช้าด้วยกัน ภาพเหล่านี้ผมคิดว่าหายากในสังคมปัจจุบันครับเพราะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้วิถีชีวิตของคนมันเปลี่ยนไปทีวีหนังสือพิมพ์ต้องเปลี่ยนรูปแบบในการนำเสนอมาอยู่ในอุปกรณ์เล็กๆสี่เหลี่ยมที่เรียกว่าโทรศัพท์มือถือครับอุปกรณ์สี่เหลี่ยมนี้ที่คนแทบจะทุกคนมีใช้กันไม่เว้นแม้กระทั่งลูกเด็กเล็กแดงครับ กลายเป็นปัจจัยห้าในโลกยุคใหม่เป็นทั้งเครื่องมือสื่อสารเป็นทั้งเครื่องมือทำมาหากินเป็นทั้งโอกาสและสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้มันเพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อสิบปีนี้เองครับที่ผมเล่าให้ท่านฟังเป็นเพียงแค่ตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดในยุคปัจจุบันในโลกที่อยู่รอบๆตัวเราไทยรักษาชาติ พวกเราทุกคนจะไม่ยอมให้คนไทยและประเทศไทยต้องตกยุคครับและนี่คือสาเหตุสำคัญของการเกิดขึ้นมาของพักไทยรักษาชาติไม่ใช่ว่าประเทศชาติเจ็บป่วยแต่ทุกประเทศกำลังประสบปัญหาเดียวกันนั่นก็คือกำลังเจอภัยคุกค,คามโดยเศรษฐกิจและเทคโนโลยีสมัยใหม่เคลื่อนของเทคโนโลยีไม่เคยปราณีใครครับ คลื่นของเทคโนโลยีกำลังทำให้หลายๆประเทศล้าหลังแต่เราจะไม่ยอมแพ้ครับแม้ว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ยากแสนยากแต่ขอให้พวกเราจดจำไปครับว่าไทยรักษาชาติจะทำให้มันเป็นเรื่องที่ง่ายแสนง่ายไม่ต้องไปกลัวมันครับยกตัวอย่างให้เห็นครับ ไลน์เฟซบุ๊กสิบปีที่แล้วผมเชื่อนะครับว่าน้อยคนนักที่จะมีโอกาสได้ใช้หรือรู้จักมันมาวันนี้เมื่อชงเช้าผมเดินออกไปทักทายท่านสมาชิกแต่ละท่านบอกว่าท่านหัวหน้าขอถ่ายรูปหน่อยจะลงเฟซจะลงเฟซจะลงเฟซท่านหัวหน้าขอถ่ายรูปท่านประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ท่านจตุลลนฉายแสงหน่อย จะส่งลายไปให้เพื่อนที่อยู่ที่บ้านดูสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องยากครับเราไม่ต้องไปกลัวมันขอให้เรารู้เท่าทันเทคโนโลยีเทคโนโลยีนั้นเปรียบเสมือนเป็นดาบที่กำลังเข้ามาแทงเราครับแต่ถ้าเราเอามันอยู่เอามันมาเป็นมิตรเราจะใช้ประโยชน์จากมันได้อย่างแน่นอนไทยรักษาชาติจะทำให้เทคโนโลยีเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายๆเพื่อช่วยพี่น้องประชาชนน่ทำมาหากินโดยใช้ เทคโนโลยีเนี่ยแหละครับทาให้ชีวิตประจําวันเนี่ยสะดวกสบายยิ่งขึ้นเราจะส่งเสริมสร้างโอกาสให้กับประชาชนโดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเราจะเปลี่ยนการเกษตรแบบดั้งเดิมให้เป็นการเกษตรแบบสมัยใหม่เพิ่มทั้งมูลค่าของสินค้าลดทั้งต้นทุนการผลิตและแน่นอนให้สินค้าของเรานั้นเป็นที่ต้องการของตลาดโลก เราต้องรู้จักใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ครับให้คนไทยได้มีโอกาสเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีการปิดกั้นอิสรภาพทางความคิดเพื่อให้ลูกหลานเราให้คนไทยเราได้ก้าวทันประเทศอื่นครับเพราะอะไรเพราะความรู้ในห้องเรียนมันโตไม่ทันต่อความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดอยู่ข้างนอกเราจะช่วยธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลางให้มีความเข้มแข็งโลกของทุนนิยมปลาใหญ่มันกินปลาเล็กครับธุรกิจ SME ขาดสภาพคล่องขาดเงินทุนหมุนเวียนเงินทุนส่วนใหญ่ไปอยู่กับธุรกิจขนาดใหญ่ฉะนั้นเราจะต้องสร้างความเข้มแข็งครับให้ปลาเล็กนี่มีพลังให้ปลาเล็กนี่สามารถที่จะว่ายควบคู่ ไปกับปลาใหญ่ได้ในประเทศไทยและต่อสังคมโลกเราจะกระจายรายได้และความจเจริญสู่ท้องถิ่นด้วยการเปลี่ยนแปลงระบบการขนส่งเส้นเลือดฝอยครับเราจะเชื่อมเส้นเลือดฝอยที่อยู่ในหมู่บ้านไปสู่เส้นเลือดใหญ่ที่อยู่ในระดับประเทศติดปีกให้กับสินค้าไทยทุกชนิด พื่อที่จะโบยบินไปสู่ตลาดที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกเราจะสร้างถนนดิจิตอลครับถนนดิจิตอลที่จะเชื่อมโยงตั้งแต่ระดับหมู่บ้านระดับตำบลไปถึงระดับประเทศและนานาชาติถนนดิจิตอลเส้นนี้จะเป็นถนนที่พาดผ่านหน้าบ้านคนไทยทั้ง67ล้านคนไม่ว่าจะยากจะดีจะมีจะจนครับ เป็นถนนที่เปิดโอกาสสร้างโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนในการโกะเกี่ยวใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อการทำมาหากินเพื่อการอำนวยความสะดวกและเพื่อให้สามารถเข้มแข็งและยืนหยัดได้ในโลกยุคใหม่และนี่นะครับคือหัวใจหลักครับของการแก้ปัญหาปากท้องปัญหาเศรษฐกิจให้กับพี่น้องประชาชนท่านที่กรพครับ ทยรักษาชาติเราเข้าใจแล้วเรากล้าที่จะเปลี่ยนครับเราได้หลอมรวมเอาความคิดของคนรุ่นใหม่ที่มีวิสัยทัศน์พันนัวกว่าความคิดของคนรุ่นต่างๆที่มีประสบการณ์และผมเน้นย้ำนะครับไม่ใช่แค่ประสบการณ์อย่างเดียวแต่เคยทำสำเร็จมาแล้วในอดีตเราได้สร้างบุคลากรซึ่งรวมตัวกัน มีจิตวิญญาณมีอุดมการณ์ที่อยากจะทำให้กับพี่น้องประชาชนเราเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของโลกเราเข้าใจประชาชนเรากล้าที่จะเปลี่ยนประเทศนี้ให้ก้าวทันโลกให้ก้าวทันเทคโนโลยีครับพเพื่อเราจะปลดปล่อยปลดปล่อยศักยภาพของคนไทยครับที่ถูกกดทับที่อยู่ที่ถูกทำให้อยู่นิ่งมานานแสนนาน เราจะพัฒนาขีดความสามารถของประเทศยกระดับคุณภาพชีวิตรวมไปถึงความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับพี่น้องประชาชนเพราะเรามองประชาชนทุกคนเป็น,นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศเราจะสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มและคืนศักดิ์ศรีให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนครับเราพร้อมแล้ว ไทยรักษาชาติพร้อมแล้วครับเราจะไม่ยอมให้ประเทศไทยต้องตกยุคเราจะไม่ยอมให้คนไทยต้องกลายเป็นทาสของโลกยุคใหม่เราพร้อมแล้วครับที่จะเสนอตัวให้ประชาชนเลือกเป็นผู้แทนของท่านเราพร้อมแล้วครับที่จะเสนอตัวให้ประชาชนเลือกเป็นรัฐบาลของท่านเราขออาสาเข้ามาทำงาน สารภารกิจที่สําคัญในการนําพาประเทศไทยไปสู่จุดมุ่งหมายที่พวกเรา,เราทุกคนปรารถนา24กุมภาพัน์นี้เข้าคูหาใช้สิทธิ์ของท่านใช้มือของท่านกาเอาไทยรักษาชาติทอ,อชอเข้าไปทำงานครับ เพราะผมเชื่อว,ว่าด้วยวิสัยทัศน์ด้วยประสบการณ์และแนวทางในการที่เราจะได้นำเสนอต่อพี่น้องประชาชนจะเป็นแนวทางที่ถูกต้องในการแก้ไขปัญหาให้กับประเทศในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยนั้นกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง <S 2> <S 2> ให้ประชาชนได้มีโอกาสทามาหากินอีกครั้งพลิกฟื้นประเทศอีกครั้งสร้างโอกาสสร้างสิทธิสร้างเสรีภาพห้กับพี่น้องประชาชนอีกครั้งให้ทุกคนยืนหยัดได้บนสังคม อยู่ในประเทศไทยเดินทางออกไปนอกประเทศไทยอย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเรามีภารกิจร่วมกันครับภารกิจใหญ่ร่วมกันนั่นก็คือเราต้องก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกฝากพี่น้องประชาชนทุกๆคนด้วยครับขอบพระคุณครับขอเสียงปรบมือดังๆนะครับให้กับร้อยโทปรีชาพลพงพานิชยครับหัวหน้าพักไทยรักษาชาตินะครับ ขอบคุณครับขอบคุณท่านหัวหน้านะครับแหมตอนแรกที่ดูพ t ทีอานะครับดูแล้วก็รู้สึกท้อแท้